ผม IT Support จากหน้าหัว Thailand นะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำแอปพลิเคชันหน้าหัวนะครับสามารถโหลดได้ทั้ง Android และ iOS เลยนะครับ iOS ก็สามารถโหลดใน App Store ได้เลยนะครับผมโอเคเสียงดังหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับโอเควิธีโหลดนะครับใน App Store ก็กดเข้าไปเลยครับพิมพ์คำว่าหน้าหัว Thailand นะครับจากนั้นก็จะขึ้นแอปตัวนี้มองเห็นไหมเอ่ยก็จะขึ้นแอปตัวนี้มานะครับเมื่อโหลดเสร็จแล้วก็เปิดได้เลยครับเมื่อเปิดขึ้นมานะครับหน้าต่างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะแยกหมวดหมู่อะไรไว้พร้อมแล้วนะครับแอปพลิเคชันใช้งานง่ายครับไม่ยุ่งยากขนาดนั้นนะครับโอเคครับมาดูที่หมวดหมู่แรกกันเลยดีกว่านะครับหมวดหมู่สินค้านะครับตัวนี้นั่นเองโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันมีอะไรมั่งนะครับกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าจะมีหมวดหมู่สินค้าอยู่นะครับก็มาดูที่อันแรกกันเลยดีกว่าอันแรกก็จะเป็นโปรโมชั่นนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ทำรายการโปรโมชั่นไว้นะครับแต่ในอนาคตอาจจะมีแน่นอนครับโปรโมชั่นอันที่2นะครับ HD CVI นะครับหรือกล้องนั่นเองกล้องตัวนี้นะฮะก็จะแยกหมวดหมู่เลยนะครับว่าตัวนี้กล้องกี่ล้านนะครับอย่างตัวนี้ก็กล้อง1ล้านพิกเซลก็จะมี3ตัวก็จะบอกชื่อรุ่นอะไรไว้พร้อมเลยนะครับนี่ก็ 1.3 ล้านก็จะบอกไว้หมดเลยจากนั้นมาดูที่ XVR นะครับหรือเครื่องบันทึกตรงนี้ก็จะบอกไว้หมดเลยว่ารองรับรายละเอียดภาพได้เท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็ 1080p ตัวนี้ก็ 720p นะครับก็เข้าไปดูได้นะครับก็จะมีหลายบอกหลายรุ่นหมดเลยนะครับแต่ยี่ห้อก็ของหน้าหัวหมดเลยตัวนี้ก็จะเป็นสปีดโดมเป็นกล้องสปีดโดมนะครับก็บอกรุ่นเหมือนกันก็กดเข้ามาก็จะมีบอกรายละเอียดนะครับว่าเป็นยังไงเลื่อนตรงนี้ก็สามารถแบบพลิกดูได้นะครับว่าอันไหนเป็นอันไหนนะครับสามารถเอามาเทียบกันได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นกล้อง ICT Project นะครับนี่ครับก็จะเป็นกล้อง IT แล้วบวกกับเครื่องบันทึกด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นกล้องเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีอะแดปเตอร์บาลานซ์นะครับแล้วก็หัว BNC แล้วก็สายสัญญาณแล้วก็ power supply นะครับบอกไว้หมดเลยมีบอกไว้หมดโอเคครับมาดูหมวดหมู่ที่2ครับคู่มือการใช้งานคู่มือการใช้งานก็จะมีอยู่2คู่มือนะครับคู่มือแรกก็คือคู่มือการใช้งานกล้องนะครับหรือวิธีรีเซ็ตอะไรต่างๆนะครับก็สามารถมาอ่านรายละเอียดตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคู่มือ NVR หรือเครื่องบันทึกนั่นเองก็สามารถเข้ามาสอบถามหรืออ่านรายละเอียดตรงนี้ได้เลยนะครับผมโอเคครับต่อไปวิดีโอการใช้งานวิดีโอการใช้งานก็คือวิดีโอพวกที่แบบมีปัญหาหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องบันทึกอะไรอย่างนี้นะครับก็จะมีวิดีโอการแก้ปัญหาต่างๆนะครับก็จะแยกหมวดหมู่ไว้ว่าวิดีโอดูออนไลน์บนมือถือเครื่องบันทึกแล้วก็กล้องของหน้าหัวนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมแยกหมวดหมู่ไว้พร้อมครับก็จะมีวิดีโอประมาณนี้กดเข้าไปดูก็จะมีวิดีโอบอกต่างๆนะครับจากนั้นหมวดหมู่ที่4ครับนั่นคือ VIP Login ตรงนี้ก็จะสามารถใส่พาสเวิร์ดอีเมลและพาสเวิร์ดเพื่อล็อกอินเข้าใช้งานได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสมัครตัวแทนครับผมนี่ครับก็จะบอกรายละเอียดหมดเลยก็ถ้าเราสมัครเป็นตัวแทนแล้วนะครับเราถึงจะใช้ VIP Login ได้นะครับโอเคครับจากนั้นนะครับ LINE ครับก็สามารถกดเข้าไปเพื่อสอบถามรายละเอียดต่างๆได้นะครับใน LINEตรงนี้ก็จะเป็นบอกหมดเลยนะครับจะมีสามารถสอบถามรุ่นสอบถามอะไรต่างๆได้นะครับใน LINE โอเคครับจากนั้นนะครับเลื่อนมาหน้าถัดไปครับตรงนี้นะครับติดต่อนะครับการติดต่อนะครับก็กดเข้ามาดูได้ก็จะมีบอกชื่อบริษัทนะครับตรงนี้ก็จะเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายพนักงาน LINE ก็กดเข้าไปก็จะเป็นเด้งแชทเมื่อกี้นะครับแบบเมื่อกี้เลยอีเมลแล้วก็มีทั้ง IT Support หากไม่เข้าใจปัญหานะครับหรือว่าเรามีปัญหาในด้านเครื่องบันทึกหรือกล้องนะครับก็สามารถโทรมาใน IT Support ของเราได้เลยนะครับกดกลับไปครับต่อไปเป็นเว็บไซต์ครับ
เว็บไซต์เมื่อกดเข้ามานะครับก็จะเด้งมาหน้าต่างของเว็บไซต์ของเราเลยนะครับก็สามก็มีบอกรายละเอียดเหมือนแอปเหมือนกันเลยนะครับมีสินค้ามีบอกนู่นนี่นั่นนะครับมีเบอร์ติดต่อมีไลน์นะครับก็จะบอกรายละเอียดเหมือนแอปเลยแล้วก็แผนที่บริษัทนะครับแผนที่บริษัทก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่บริษัทเราก็จะอยู่ตรงนี้นะครับถนนซอยเจริญพัฒนา19นะครับก็สามารถเข้ามาดูสินค้าได้เลยครับผมตรงนี้ก็ขออภัยครับกดผิดตรงนี้ก็ดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดนี่ก็สามารถโหลดไฟล์ต่างๆได้นะครับก็เป็นพวกไฟล์สเปคหรือไฟล์รายละเอียดของกล้องนะครับก็สามารถกดเข้ามาดูได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเลขบัญชีเลขบัญชีธนาคารแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นตัวอัปเดตของแอปนะครับก็หากแอปมีการอัปเดตก็สามารถมากดอัปเดตตรงนี้ได้เลยแต่ตอนนี้ยังไม่ได้อัปเดตอะไรนะครับโอเคนะครับสำหรับแอปพลิเคชันหน้าหัวนะครับก็มีประมาณนี้นะครับคร่าวๆแต่หากท่านใดสนใจหรือต้องการติดต่อซื้อกล้องนะครับก็สามารถติดต่อตามนี้ได้เลยนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีวิดีโอดีๆมาแนะนำกันอีกก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ